ถ้าพูดถึงทีมฟุตบอลของเราคงต้องย้อนกลับไปที่วันแรกที่นี่ชาวบ้านชอบดูฟุตบอลกันมากแต่ไม่มีใครเคยเล่นหรอกก็อย่างที่เห็นเรากินนอนอยู่บนน้ำมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเพราะที่นี่ไม่มีพื้นดินสักนิดกีฬาอย่างเดียวที่เล่นกันได้คือแข่งเรือไม่ก็โม้กันล่างปลาที่จับได้วันนั้นแหละความคิดเล็กๆก็เกิดขึ้นพวกเราคิดตั้งทีมฟุตบอลขึ้นมาแต่ชาวบ้านก็คิดว่าพวกเราบ้าเด็กพวกนี้ส่งเสียงอะไรกันปาเปิดหีหมดแล้วเราตั้งทีมบอลเราจะเป็นแชมป์โลกมีแต่ทะเลฉันที่กับทีมกองมือที่อย่างที่แกพูดพวกเราไม่มีแม้แต่ที่ให้เล่นฟุตบอลพอเราจัดทีมกันเสร็จปัญหาต่อมาก็คือเราจะเตะกันที่ไหนล่ะที่นี่มีแต่ทางเดินแคบๆแล้วเราก็มีความคิดว่าเราต้องสร้างพื้นที่ของเราเองเรารวบรวมจุดไม้เก่าๆผูกเข้ากับแพปาทำอย่างนี้ทุกวันหลังเลิกเรียนแล้วเราก็สร้างสนามของเราขึ้นมามีลูกยีแต่มีวัตถุปูเต็มไปหมดบนสุกน้ำบ่อยมากเลยพวกเราด้วยแต่เราก็เรียนรู้ในการเล่นบนสนามแบบนี้ก็นี่แหละสนามของเราสนามนี้จะเป็นแชมป์โลกวันหนึ่งเราก็ได้ไปสมัครการแข่งขันฟุตบอลไม่รู้ดิแล้วเราจะสู้กับเขาไหวเหรอแล้วเราก็ตัดสินใจลงแข่งถึงจะไม่มีชุดก็เหอะเราไม่รู้มาก่อนว่าจริงๆแล้วชาวบ้านก็สนใจเราเหมือนกันเพราะเขาเอาชุดมาให้แถมตามาเชียร์ด้วยตอนนั้นเราตื่นเต้นนะแต่พอเอาเข้าจริงเราทำได้ดีกว่าที่คาดไว้จังหวะเท้าของเราดีกว่าจากการเลี้ยงหลบตะปูเห็นประตูในสนามจริงใหญ่กว่าตั้งเยอะแล้วเราก็เข้าถึงรอบ4ทีมสุดท้ายวันนั้นฝนตกหนักมากแถมคู่แข่งก็เป็นแชมป์เก่ารองเท้าของเราเต็มไปด้วยน้ำเราเล่นกันไม่ได้เลยหมดครึ่งแรกเราโดนนำไป2ลูกเราสู้ไม่ได้จริงๆเราไม่รู้จะทำยังไงหลังจากครึ่งแรกที่เราสู้ไม่ได้เราต้องทำอะไรบางอย่างเราต้องกลับไปเล่นฟุตบอลแบบของเราด้วยการถอดรองเท้ามันเป็นฟุตบอลแบบที่เราถนัดจริงๆคู่แข่งสู้เราไม่ได้เราเล่นดีขึ้นทำได้ดีขึ้นเราคิดว่าเราจะชนะแต่เพราะลูกนั้นในนาทีสุดท้ายนั่นแหละเราไม่เสียใจหรอกดีใจซะอีกที่มาได้ไกลขนาดนี้แถมชาวบ้านทุกคนก็ภูมิใจด้วยหลังจากนั้นความคิดของคนทั้งเกาะก็เปลี่ยนไปวันนี้เรามีสนามใหม่ที่ไม่มีตะปูแล้วแต่เราก็ยังไม่ได้เล่นบนสนามหญ้าอยู่ดี
What you share with the world is what it keeps of you.